สวยแถมเก่งมากฝีมือจริงๆสำหรับชาร์ลอตต์ออสตินเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านมีแฟนคลับติดตามและชื่นชอบทั้งในและต่างประเทศซึ่งเธอถูกยกให้เป็น1ใน10ผู้ทรงอิทธิพลเรื่องหุ้นในวัยเพียง25ปีโดยเธอได้เปิดใจบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นในวัย25ได้ทำอะไรหลายอย่างได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เราอยู่เราก็พัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการที่รับงานต่างๆรับโอกาสต่างๆให้เพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ดี